ไปติดตามเหตุระทึกระทึกจริงๆครับเพราะว่างูเห่ายาว2เมตรเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านคุณนิภาวันเพ็งพาอายุ45ปีอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับงูคือเจ้าของบ้านเขาไปสังเกตงูเนี่ยไปอยู่ใต้เครื่องซักผ้าแล้วส่งเสียงขู่ฟ่อๆด้วยน่าจะเป็นงูพิษนะครับเพราะในบ้านมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่แล้วงูมันก็ต่อสู้ดิ้นรนแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปดึงตัวมันออกมาครับคือเขาบอกว่าได้ยินเสียงงูมันขู่ฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นงูพิษก็เลยไปสารไปกับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยจับกันหน่อยปรากฏว่าพอไปถึงฮะงูตัวนี้ยาวถึงประมาณ2เมตรด้วยกันเจ้าที่บอกว่าเป็นงูเห่าขี้เรือนนะครับหรือว่างูเห่าด่างพ่นพิษสีดำด่างขาวชาวบ้านบางพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นงูเห่าขี้เรือนเพราะว่าตัวมันเนี่ยนะฮะลำตัวสีมันจะไม่เสมอกันบางทีก็มีสีขาวมากหน่อยบางทีก็มีสีเข้มมากหน่อยมันจะเป็นสีขาวด่างๆเปิดๆทั้งตัวนะครับรูปแบบเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็สังเกตนิดนึงคือตรงดอกจันบริเวณเขาเรียกว่าตรงแม่เบี้ยของมันเนี่ยนะฮะถ้ามันแผ่มาจะเห็นดอกจันชัดเจนถ้าเป็นงูไทยเนี่ยดอกจันมันจะเป็นวงกลมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงูเห่าขี้เลื้อนนะครับดอกจันของมันจะเป็นรูปตัวยูครับเขาบอกว่าพบมากทางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไทยทั้งที่กาญจนบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีก็เป็นพื้นที่เจอชุกชุมอยู่เหมือนกันที่ตากก็มีครับนอกจากนี้ก็มีทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับอย่างที่ชลบุรีกับจันทบุรีแต่ว่าถ้าไปเจอแถบภาคตะวันออกเนี่ยมันมักจะไม่มีลายด่างขาวก็ฝากเตือนพี่น้องที่อยู่ที่บ้านนะช่วงนี้ฝนมันตกอากาศมันชื้นงูมันก็เข้ามาหลบในที่ที่มันชื้นๆต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจากข้อมูลงูเห่าพ่นพิษสามารถพ่นพิษจากปากของมันได้ไกลถึง 5-8 เมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลา10นาทีเท่านั้นเองก็จะผลิตพิษชุดใหม่แล้วก็ทำร้ายผู้คนได้